ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่วิดีโอแนะนำการนำใช้เครื่องมือจากเว็บไซต์ Lao Design Info www.design.la วิดีโอสุดนี้แมนแนะนำทานเกี่ยวกับการนำใช้เครื่องมือตัดตารางสถิติ Star Table มีเพียงสมาชิกลงทะเบียนของ Lao Design เท่านั้นที่จะสามารถเข้านำใช้เครื่องมือนี้ได้ท่านต้องเข้าผ่าน Sign in หรือลงทะเบียนเป็นสมาชิกก่อนถ้าหากท่านยังบ่ทันได้เฮ็ดถ้าหากว่าท่านมีปัญหาในการลงทะเบียนกรุณาเบิ่งวิดีโอแนะนำเกี่ยวกับการลงทะเบียนเครื่องมือตัดตารางสถิติ Star Table แม่นเครื่องมือที่พัฒนาให้ผู้ใช้สามารถเลือกและเบิ่งข้อมูลสถิติโดยมีจำนวนข้อมูลตัวเลือกที่หลากหลายจากบรรดาฐานข้อมูลระดับประเทศของแต่ละองค์กรท่านสามารถเลือกเอาบรรดาตัวเลือกต่างๆตามความสนใจของท่านข้อมูลที่ถูกเลือกสามารถเบิ่งได้อยู่ในแบบตัดตารางและก็สามารถดึงข้อมูลลงอยู่ในคอมพิวเตอร์ของท่านเป็นได้ทั้งตัดตาราง Excel หรือเป็นไฟล์ข้อมูล GIS เวลาเปิดเครื่องมือ Star Tableท่านควรเลือกฐานข้อมูลเฉพาะแต่ทำอิฐการเลือกแมนท่านควรกดปุ่มบอนนี่ที่เป็นปุ่มอยู่ในรายการเลื่อนลงของฐานข้อมูลเครื่องหมายน้อยที่อยู่ข้างฐานข้อมูลแต่ละอันแมนเครื่องหมายของสถาบันที่สนองข้อมูลดังกล่าวท่านควรเลือกข้อมูลที่มีระดับเดียวกันสำหรับบรรดาฐานข้อมูลส่วนหลายข้อมูลแมนจะมีมาจากหลายระดับการบริหารซึ่งได้มีการรวบรวมแล้วอยู่ในห้อง Windows Room นี้บรรดาตัวซีวัดที่มีจากการเลือกฐานข้อมูลจากรายการนั้นในบางกรณีจะถูกรวบรวมเป็นกลุ่มตามหัวข้ออยู่บนนี้ท่านสามารถเลือกบรรดาตัวเลือกที่ท่านอยากดึงเอาข้อมูลกดเลือกตัวเลือกที่ท่านต้องการโดยการกดติ๊กเลือกอยู่ในวินโดว์ข้างขวาติ๊กเลือกเอาเขตพื้นที่ที่ท่านสนใจข้อมูลอยู่ในระดับแข็งและเมืองที่ต้องการสุดท้ายกดปุ่มเบิ่งข้อมูลโซดาต้าเพื่อเห็นตารางข้อมูลกดปุ่มคำอธิบายข้อมูลมีตาดาต้าเพื่อเห็นรายละเอียดของแหงข้อมูลพร้อมด้วยข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องมาฮอดขั้นตอนนี้ท่านสามารถดึงเอาข้อมูลที่ท่านได้เลือกเป็นตาราง Excel หรือข้อมูล GIS และสามารถเปิดใช้ได้ในโปรแกรม GIS ทั่วไปทั้งหมดนี้แมนวิดีโอแนะนำการนำใช้เครื่องมือ Star Table ขอขอบใจสำหรับติดตามชม